ไปดูกันกับสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับตอนนี้ก็ยังถือว่าปั่นป่วนนะคุณผู้ชมล่าสุดเช้าวันนี้ครับก็มีเหตุระเบิดเพิ่มเติมมาที่อำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอีกทั้งหมด1นายด้วยกันนะครับโดยเหตุระเบิดครับก็เกิดประมาณ 7:45 นาทีคนร้ายก็ไปลอบจุดชนวนระเบิดโจมตีครับทหารชุดปฏิบัติการลาดตระเวนรักษาความปลอดภัยเส้นทางสังกัดหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส32ขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่หมู่4บ้นตันยงตำบลบาเระใต้อำเภอบาเจาะโดยแรงระเบิดครับก็ส่งผลให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บ2นายด้วยกันก็คือจ่าเอกพงพิทักษ์สิริปรีชาพันธ์และพลทหารสุริยาช่างบุตรครับต่อมาพลทหารสุริยาเสียเลือดมากก็ไปสิ้นใจเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับก่อนหน้านั้นครับเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมาก็มีเหตุยิงก่อกวนในพื้นที่รอยต่อบ้านน้ำใสกับบ้านตะโลแมเนาะอำเภอมะยอจังหวัดปัตตานีด้วยนะครับแต่ว่าการยิงกันก่อนหน้านั้นก็ไม่มีใครได้รับอันตรายแต่อย่างใดค่ะ